ช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีพร้อมชิมถึงบ้านสวัสดีครับนี่คือช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีพร้อมชิมถึงบ้านครับตอนนี้อาจารย์นิสสับมาอยู่ที่หน้าบ้านของอาจารย์ท่านหนึ่งเป็นชาวต่างชาติคุณผู้ชมครับแล้วก็อยู่จนกระทั่งมีภรรยาเป็นคนไทยตอนนี้คุณผู้ชมครับกำลังฝึกทำขนมไทยกับเมนูที่มีชื่อว่าหวานเย็นอะโวคาโดกะทิสดครับเดี๋ยวเราลองไปชิมกันนะว่าฝรั่งที่อยู่เมืองไทยจนกระทั่งซาบซึ้งในการทำกับข้าวกับปลาบ้านเรานั้นเขาทำเก่งแค่ไหนนะครับคุณคราดขอประทานโทษทำไมคุณถึงใช้กะทิอัมพวากับตำรับนี้ครับเพราะว่าทำให้ขนมรสชาติดีใช้สะดวกจริงๆหาซื้อก็ง่ายนะครับงั้นอาจจะยิ่งสักขออนุญาตชิมนะคะอร่อยนะดูสีสันสวยสวยน่ารับประทานมากเลยเนี่ยอร่อยจังเลยเราอยากเห็นวิธีทำคุณเคยล่ะทำให้เราดูหน่อยได้ไหมได้สิครับนี่แหละเคล็ดลับเมนูเด็ดนะครับข้าวโคนหอมมันนะครับใส่ไปก่อนนะน้ำตาลปี๊บน่าจะ50กรัมนะครับน้ำตาลปี๊บตามด้วยเกลือไอโอดีนนะครับตัวนี้เราต้องโคนไปนะโคนตลอดด้วยนะเพราะว่ามันจะติดกระตานะครับและจะไหม้น้ำตาลจะไหม้ได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองทั้งหอมทั้งเข้มข้นเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองและยังมั่นใจได้ถึงความสะอาดปลอดภัยแน่นอนค่ะเพราะผลิตและบรรจุด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยทั้งแบบกล่องและแบบขวดคุณภาพดีเหมือนกันเลยตัวนี้อย่าเดือดแล้วนะใช้ได้แล้วใช้ได้แล้วอ่ะโอเคปิดไฟเนาะเอาละเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปคือตักเนื้ออะโวคาโดใส่ในภาชนะเซิร์ฟนะครับเติมด้วยเนื้อลูกชิดลูกชิดเชื่อมเชื่อมครับผมเติมน้ำแข็งหลอดเล็กด้วยนะครับเพื่อเติมความเย็นนะครับขั้นตอนสุดท้ายเราต้องการราดน้ำกะทิอัมพวา 100% ที่เราเตรียมไว้ด้วยนะครับค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับหวานเย็นอะโวคาโดกะทิสดนะครับลองสิครับอัมพวากะทิ 100% ขั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำบ้านได้นะครับขาวข้นหอมมันดีเหมือนกะทิขั้นสดและไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีไขมันทรานครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเคราดมากนะครับที่มาร่วมกิจกรรมเมนูเด็ดอัมพวาการันตีพร้อมชิมถึงบ้านนะครับวันนี้รับไปเลยนะครับกิฟต์วอลเชอร์คอสสตาร์ทอัพเบเกอรี่มูลค่า 10,000 บาทและกิฟต์เซตจากกะทิอัมพวาพร้อมผ้ากันเปื้อนและชามรักโลกรับเลยครับและสัปดาห์หน้าเราจะไปพิสูจน์ความอร่อยกันที่ไหนต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันดี